แทนจากนิตยสารสไตล์คิดรับตำแหน่งยูวทูตเพื่อสันติภาพ UNP KFC 2023ปังแบบชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับตัวแทนจากนิตยสารสไตล์คิดได้เข้ารับตำแหน่งยูวทูตเพื่อสันติภาพ UNP KFC จากดร.อภินิตาชัยชนะประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNP KFC ยูวทูตมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพเพื่อเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปลูกจิตสำนึกและบุคลิกภาพการกล้าแสดงออกในการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพอย่างยั่งยืนค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.พินิตาชัยชนะค่ะประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ United Peacekeeper Federal Council ค่ะและเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกับ UNESCO จาเมกาค่ะแล้วก็ Adventure of Humanity ซึ่งก่อตั้งโดยไมเคิลแจ็คสันและเนลสันแมนเดลาค่ะซึ่งเราจะมีการจัดกิจกรรมวันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2566นะคะในการจัดครั้งนี้จะจัดที่ The Landmark Club ค่ะซึ่งจะมียูวทูตของเรานะคะทั้งหมดมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาต่อประเทศชาติแล้วก็จะเป็นก็คือพูดง่ายว่าก็คือเขาเป็น Our Hope Our Future ก็คือเป็นความหวังของพวกเราแล้วก็เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนเด็กกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับการฝึกจากโรงเรียนสถาบันต่างๆนะคะที่ทางครูน้อยได้รับการคัดเลือกมาให้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะในเรื่องของการร้องเพลงและในเรื่องของกิจกรรมก็จะดูแลโดยสถาบันหลักของทางองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกับ UNPKFC ค่ะเราจะมีในเรื่องของเน้นเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือทั้ง17เป้าหมาย Goal นะคะก็คือ Sustainable Development Goal นะคะเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเป็น World Umbrella นะคะหากโลกจะสงบสุขอย่างยั่งยืนนะคะต้องทั้งหมด17 Goal ที่ทุกท่านได้เห็นในที่นี้นะคะหากได้ไปเสิร์ชใน Google ดูก็จะรู้ว่าเป้าหมาย17เนี้ยมีความสำคัญต่อโลกของเราอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนัดแรกเลยนะคะที่เราจะมียูวทูตนะคะเพื่อสันติภาพรุ่นแรกนะคะของ UNPKFC ซึ่งทางนี้นะคะก็จะมีบุคคลมีชื่อเสียงนะคะเป็นนักอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลจากนานาชาติกว่า145ประเทศแล้วณตอนนี้นะคะที่ตอบรับมาเข้าร่วมโครงการในวัน Global Leadership Summit ซึ่งจริงๆแล้วGlobal Leadership Summit เนี่ยเป็นการรวมผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะและการกระทำและเป็นบุคคลตัวอย่างซึ่งเป็นระดับผู้นำเป็น Leadership Skill นะคะแต่วันนี้นะคะเยาวชนเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการปลูกจิตสำนึกปลูกฝังแล้วให้เขาได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงรวมถึงกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บขยะการปลูกป่าปลูกต้นไม้รวมถึงในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายนะคะเด็กๆเหล่านี้นะคะต่อไปอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นรัฐมนตรีหรืออาจจะเป็นระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเราไม่สามารถทราบอนาคตได้แน่นอนแต่วันนี้หากเราฝึกเด็กไทยของเรานะคะให้มีสกิลที่ดีที่ทัดเทียมเทียบเท่ากับนานาชาติแล้วเขาสามารถได้ไปอยู่ในวงล้อมที่เป็นนานาชาติมีเพื่อนได้มีการแลกเปลี่ยนที่ดีเรามั่นใจค่ะว่าเด็กเหล่านี้นะคะจะเป็นกระบอกเสียงและเป็นอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยของเราด้วยขอฝากงานประชาสัมพันธ์วันที่26นะคะงาน Global Leadership Summit นะคะเราได้จัดที่ The Landmark Club นะคะที่สายไหมนะคะก็จะมีเป็นรูปแบบของคล้ายๆฮอลลีวูดนะคะเพราะว่าเราจะมีการออนเนอร์นะคะมอบประกาศเกียรติภูมิให้กับบุคคลที่ทำงานและอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานจากนานาชาติได้มีการรวมตัวในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เด็กๆกลุ่มนี้ก็จะมีการแสดงด้วยนะคะเป็นการประสานเสียงร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญด้วยที่ทางคุณริชาร์ดนิวสันนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองคานส์ฝรั่งเศสได้เดินทางมาด้วยตัวเองท่านเป็นประธานองค์กรที่ก่อตั้งโดยไมเคิลแจ็คสันและเนลสันแมนเดลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้แล้วเป็นบุคคลคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพโลกนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะยังไงขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตน้องๆนะคะให้อยู่ในพื้นที่สว่างแล้วก็สามารถทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นกับสังคมยังไงก็ต้องขอฝาก
ท่านน้อยนะคะคุณน้อยที่ทำงานอย่างหนักแล้วก็คัดเลือกเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กแต่ละท่านเนี่ยได้รับการถูกคัดเลือกและได้รับการกันกรองดีแล้วยังไงขอส่งต่อให้กับคุณน้อยค่ะค่ะเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับหน้าที่ในการคัดเลือกน้องๆที่มีความสามารถมาร่วมกับโครงการUNPKFC นะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวแต่ละคนนะคะว่าน้องๆมีความสามารถด้านอะไรบ้างเริ่มจากน้องก่อนเลยค่ะลูกผมชื่อก้าวกล้าครับแล้วผม9ขวบครับผมเรียนอยู่ในเวลตันคอลเลจในแบงคอกครับแล้วก็ผมมีความสามารถฟุตบอลแล้วก็แบดมินตันกับกลองครับ Hi my name is Pimrapat Ariasambun My nickname is Anda I am 9 years old My special ability is I can play piano I can sing English song and I can play piano I can play drums I can play guitar I can dance I can do badminton too and I can swim and I can do surf skate I am from SBS or Sathit Malangsit ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคพรกิติชลีชื่อเล่นชื่อน้องพลินค่ะหนูมาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์อังกฤษโปรแกรมค่ะอายุ6ปีชั้นเกรด1ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลินยาซิงโลชื่อเล่นชื่อน้องอลินอายุ6ปีมาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟจังหวัดจันทบุรีความสามารถพิเศษรำไทยร้องเพลงเดินแบบถ่ายแบบพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงภูนิสราติลภัทรภัวดลชื่อเล่นชื่อผู้กันค่ะมาจากโรงเรียนมารีวิทยากระบี่บุรีค่ะอายุ11ปีค่ะมีความสามารถพิเศษตีขีมว่ายน้ำขี่ม้าเดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบค่ะสวัสดีครับชื่อน้องปาวานครับอายุ10ขวบครับมาจากโรงเรียนสารสาวิเทศบางบอนสคูลครับตอนนี้อยู่ชั้นเกรด5ครับความสามารถพิเศษนะครับก็คือว่ายน้ำเล่นเทควันโดแล้วก็เดินแบบแล้วก็ถ่ายแบบครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อว่าเด็กหญิงบุหลันค่ะนามสกุลค่ะปื้มค่ะความสามารถพิเศษคือว่ายน้ำและร้องเพลงค่ะโอเคต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนศิริทวีปีรดีมั่นคงชื่อเล่นชื่อหุ้ยหุ้ยค่ะอายุ14ปีความสามารถพิเศษคือเดินแบบร้องเพลงถ่ายแบบแล้วก็เล่นเปียโนค่ะมาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะเราก็จะมีเวิร์กช็อปมีอบรมน้องๆกับก่อนเรื่องบุคลิกภาพมีสอนร้องเพลงสอนการพูดพรีเซนต์ให้กับน้องๆค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมตัวอย่างวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเวิร์กช็อปต่อเลยค่ะแล้วก็มีการพัฒนาบุคน้องก็จะไปซ้อมการพูดซ้อมการร้องเพลงแล้วก็จะมาโชว์ในที่26ค่ะแล้วก็จ้างอีกนิดนึงนะคะก็คือคุณจิตพสุนะคะก็มาเป็นคีย์แมนด้วยในเรื่องของร้องร่วมกับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากโชว์ส่วนตัวแล้วยังจะมีร้องร่วมกับน้องๆด้วยค่ะ